ก็เชือกคอยังไม่เสร็จเลยหลายวันแล้ว นี่ก็จะเป็น10 วันแล้วมั่งนี่ ส่วนขานี้ก็ใกล้เสร็จแล้วก็ข้างนี้ก็จะถักหวายหวายก็รออยู่ก็เป็นของพระที่มาเรียนทำคาบาทข้างนี้เปลือยข้างนี้ถักหวายส่วนตัวนี้ของเราเองก็ยังไม่ไปไหนก็กลางคืนก็ทำนะกลางคืนชอบทำกลางคืนทำเป็นงานอดิเรกเปิดไฟทำได้ก็อากาศก็จะดีๆเย็นสบายทำกลางวันก็ร้อนหรือคนที่ทำงานก็กลับมาจากทำงานก็ถักไปเล่นๆไปก็ได้เนี่ยทีนี้ก็ทำกลางคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหรือแล้วแต่อารมณ์ ก็ยังไปไม่ถึงไหนทำขาบาทนี่ก็ไม่ใช่ทำง่ายๆเนี่ยต้องอาศัยความเพียรพอสมควรมากแหละยิ่งถ้าฝึกทำนี่ก็จะลำบากขาบาทสมัยนี้นี่มันความซับซ้อนมันมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วถ้าทำก็ต้องทำให้ดีให้สวยนะถ้าทำแบบสมัยเก่าก็มันก็ความนิยมก็ตกไป